ิวสิกโชว์ช่วงมิวสิกเพลย์ลิสต์อยู่กับเดียนะคะแล้วก็ช่วงมิวสิกเพลย์ลิสต์นั่นเองค่ะและแน่นอนตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากแต่ว่าต้องมาฟังก่อนว่าเพลย์ลิสต์ของเขาเนี่ยจะมีเพลงอะไรกันบ้างต้อนรับกันก่อนนะคะ1 2 3 Soul ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงเพลย์ลิสต์ของ1 2 3 Soul จัดมาให้เรา5เพลงครับเพลงแรกก่อนเลยของเราเองของเพลงเราเองก่อนเลยเพลงมาด้วยเพลงล่าสุดนะครับเปลี่ยนไปแล้วของ1 2 3 Soul ค่ะค่ะทำไมต้องเป็นเพลงนี้เป็นการโปรโมทที่รวดเร็วด้วยแล้วมันเป็นเพลงใหม่ล่าสุดการอยากให้ฟังก็อยากให้ฟังฟังกันแล้วก็เป็นเพลย์ลิสต์ที่พวกเขาเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็ร้องกันบ่อยอยู่แล้วตอนนี้นะคะต่อมาเพลงที่2เพลงที่2เป็นเพลงจากค่ายเราครับเป็นเพลงของผู้หญิงที่แกร่งมากๆคนหนึ่งครับซานินั่นเองครับซานิใช่ครับตอนแรกนี่คิดไปเป็นแบบกรี๊ดอะไรเงี้ยเลยนะแกร่งยังไงก็ซานิครับเขามีซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่าคุกคักคิเหตุผลละครับผมแต่งครับอ๋อเหรอผมโปรดิวครับจริงเหรอก็เลยโปรโมทไปครับฮาเซลฮาเซลฮาเซลส่วนใช่ไหมใช่คุณจะได้จนเสียครับใช่ไปกระโดดไงครับอ๋อหนูเขาทำไมเนี่ยทำไมกระโดดดูทะลุทำไมทำไมล่ะทำไมเนี่ยการที่เราสนิทกันรู้จักกันนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่เดียร์ต้องมาเป็นพิธีกรตอนนี้ครับต่อเพลงที่3ไปนอกค่ายนอกค่ายมั้งไหมไปนี่ครับที่ Believe Record ครับชื่อเพลงว่าเพลงปล่อยของแป้งกบครับไม่ได้ไปไหนไกลนะไปแล้วไปแล้วออกทีวีออกทีวีครับปล่อยของแป้งกบครับผมแต่งครับผมว่าเป็นคนแต่งเดียวกันครับใช่ออกทีวีออกทีวีต่อไปเพลงเป็นลางต่อไปนะครับก็มีเพลงของเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อแอนนะครับผมแอนนันชานั่นเองนะครับชื่อเพลงอะไรนะครับเท่าตัวใช่ชื่อเพลงเท่าตัวเป็นที่ชอบก็คือหนึ่งก็คือเป็นน้องนะครับแล้วก็เพลงค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาจิกกัดผู้ชายครับที่ผู้หญิงแบบให้ผู้ชายที่เจ้าชู้อะไรอย่างนี้แบบว่าเลิกกับเธอแล้วก็ไปมีคนอื่นแล้วก็กลับมาไปกลับมาจนสุดท้ายก็ไม่ไหวนะผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยขอคือเท่าตัวใช่เพราะว่าคือปกติคือผมจะไม่ได้ฟังเพลงแนวอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าผมคิดว่าแอนทำออกมาได้ดีครับใช่ก็ด้วยความที่การถ่ายทอดอารมณ์ที่แอนทำกันบ้านก่อนห้องอัดเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีจริงเพลงนี้ครับผมไม่แต่อยากให้ฟังฮะอยากให้ฟังครับร้องครับเพลงสุดท้ายเพลงที่5นะครับเพลงนี้สวยเพลงเลยนะใช่ชอบนึกว่าชื่อเพลงนะเนี่ยนัดกันไว้เพลงสุดท้ายจะเป็นเพลงของอีกหนึ่งศิลปินที่เราก็ชื่นชอบกันครับคือจัสตินทิมเบอร์เลกนั่นเองโอ้โหมิเรลใช่ครับผมซิงเกิลของเขาก็เจ๋งตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วครับคือวันชายนะครับที่ปล่อยออกมาอัลบั้มนี้ก็อยากให้ลองฟังมิเรลดูด้วยครับก็ดีเจ๋งถ้าเกิดใครเป็นแฟนจัสตินเนี่ยแนะนำว่าให้ไปซื้ออัลบั้มนี้ไว้เก็บไว้เพราะว่าเพลงดีทั้งอัลบั้มทั้งไทยครับครับอ่ะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบมากนะคะสำหรับเพลงของ1 2 3 Soul จริงๆเนี่ยก็บ่งบอกความเป็นตัวเองของแต่ละคนได้ด้วยนะยกเว้นเพลงที่ขายนะก็ขายสักครึ่งนึงแล้วความเป็นตัวเองเหลืออีกครึ่งนึงนี้นะอ่ะก็ละทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมิวสิกเพลย์ลิสต์ของทั้งวงนี้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆ1 2 3 Soul ค่ะขอบคุณค่ะครับมิวสิกโชว์ช่วงมิวสิกเพลย์ลิสต์